ต่อยเหมือนสมรักเตะเหมือนราชตะยูทาโร่อาซาฮิปะทะเคนตะยูทาโร่อาซาฮิตอนแรกเราก็ดูเขามาที่วันลุมพินีก็คิดว่าน่าจะโดนเสกสรรเนี่ยใส่เต็มเหนี่ยวแน่นอนปรากฏว่าเขาเอาชนะเสกสรรได้ในแบบที่หลายคนคาดไม่ถึงเพราะทักษะในการต่อสู้นั้นเหนือชั้นเหลือเกินส่วนในคลิปก่อนหน้านี้ที่ปล่อยไปก็น็อกเร็วเหลือเกินทำให้อาจจะเห็นทักษะได้ไม่เต็มที่ส่วนคลิปนี้เขาปล่อยทักษะเต็มที่ใช้หมัดราวกับสมรักคำสิงสไตล์มีความคล้ายเป็นอย่างมากส่วนวิธีการเตะนั้นออกไปทางคาราเต้เทควันโดซึ่งมีความคล้ายกับราชตะเป็นอย่างมากลูกเตะเป็นชุดเตะล่างสลับบนเตะช็อปคิกวางเท้าต่อด้วยลูกถีบถีบเสร็จอาจหมุนตัวเพื่อแบ็คคิกต่อนี่มันลูกชุดของเทควันโดชัดๆแต่คาดว่าทักษะแบบนี้ก็คงจะมีในคาราเต้โดเช่นเดียวกันใครมีความรู้ในเรื่องของคาราเต้โดอะไรแบบนี้ก็บอกกันนะยูทาโร่นวมขาวแดงส่วนอีกฝ่ายก็คือเคนตะเคนตะเนี่ยเป็นสไตล์เตะหนักๆนะครับส่วนยูทาโร่เดี๋ยวรอดูนี่ฟรอนต์คิกแล้วก็ตวัดขึ้นบนตวัดขึ้นบนต่อด้วยลูกถีบยับเตะล่างสลับยับเกี่ยวโอ้โหเคนตะก็เจาะยางเหมือนกันเตะขึ้นบนครับโอ้โหเตะสไตล์คล้ายคนไทยเหมือนกันนะเคนตะเนี่ยยูทาโร่เตะมาแล้วก็ตามด้วยสลิปแทงเข่าด้วยแหมใช้ได้เลยนะยูทาโร่นี่ดีเข้าหมัดเอ้าเช็คฮุกเตะมาตามด้วยหมัดครับเคนตะเคนตะขวาไว้เตะขึ้นบนเคนตะอู้หูฮุกคิกฮุกคิกอีกทีนึงแล้วสลิปแทงถอยเตะขาแล้วยูทาโร่ถอยมาเตะไปทีนึงโอ้โหล้มลงไปแล้วโอ้โหเตะตามด้วยสลิปร้ายจริงเว้ยรู้แล้วยู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 ร้องได้แล้วยูทาโร่ช็อปคิกวางถีบยับโอ้โหแล้วพิกโอ้โหเหมือนจะฟรอนต์คิกแต่ไม่ใช่เตะล่างล่างบนรบกวนในสวิงคิกโรแทงถีบโอ้โหฟรอนต์คิกขออภัยครับเป็นฮุกคิกถีบไปนี่ล้มเลยอ่ะหนักไม่หนักก็ดูดิฮุกโอ้โหซุปเปอร์แบนพันเคนตะเอาบ้างเคนตะพี่เลี้ยงสั่งลุยแล้วแหละเพราะว่ายกก่อนๆเหมือนจะเสียเปรียบอ่ะนี่โอ้ยก้มตัวนึกว่าจะทำอะไรนึกว่าจะโรลที่ไหนได้เป็นการหลอกแล้วก็ปล่อยกังหันถีบล่างโอ้ตามด้วยครอสเฉยเลยอ่ะบางจังหวะเขาถีบล่างแล้วยับนะอันนี้ถีบล่างแล้วครอสแตะไปแล้วก็โอ้โหถอยมายับแล้วก็พิกออกหลังจากนั้นเนี่ยพิกยับแล้วก็ถีบมาถอยแล้วโอ้ยกาดก็ป้องกันนะครับในช่วงที่เขาแบบพยายามจะออกเนี่ยพิกฮุกกระโดดดับเบิลราวฮุกจะหมุนสวิงเปลี่ยนเป็นแบ็กโอ้โหฟรอนต์คิกหมุนออกพิกบล็อกแล้วออกมาครับและผู้ชนะคือยูทาโร่แม่มันร้ายไหมล่ะหลายคนที่ดูยูทาโร่ก็อาจจะเกี่ยวโยงยูทาโร่ไปเจอคนนู้นคนนี้เป็นเรื่องปกติบ้างก็ไปลดเครดิตของเสกสรรบอกว่าเสกสรรยังไม่ฝีมือบ้างละเสกสรรไม่เก่งบ้างละซึ่งในความเป็นจริงเสกสรรเอาชนะรวดมาหลายไฟแล้วนะครับไม่แพ้เลยคนที่ชนะ7ไฟติดได้เนี่ยอย่าเพิ่งไปดูถูกเขาเวลาที่เขาแพ้แค่ไฟเดียวแต่สไตล์ของยูทาโร่เรายังคงศึกษากันต่อไปดูวิธีการต่อสู้ของเขากันต่อไปและนี่คือคนเก่งอยู่บนเต็มโซนคอนสตรีทไฟรอบนี้แป๊บเดียวเหมือนกันกินข้าวยังไม่ถึง1คำจบละตีกับเก่งก๊อตเริ่มแล้วเก่งก๊อตใส่นมน้ำเงิน
ตีปล่อยก่อนโอ้จะต่อยล่างแต่ว่าเก่งก็รัวไป2หมัดลงลำตัวอีกทีนึงเก่งก็อ้าวจบแล้วเหรอเอออะไรอ้าว